คิตตี้ภรรยาเอ็ดกันตพงเล่าอาการป่วยสามีครั้งแรกแพทย์ระบุป่วยโรคนี้แฟนๆส่งกำลังใจให้พระเอกหนุ่มเอ็ดกันตพงบำรุงรักหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเนื่องจากเมื่อวันที่9พฤษภาคมเกิดอาการวูบหมดสติในงานอีเวนต์ทางผู้จัดการส่วนตัวของเอ็ดได้เผยว่ากำลังอยู่ระหว่างการรักษาตัวและยังไม่สามารถระบุสาเหตุการป่วยได้เบื้องต้นแพทย์ขอดูอาการวันต่อวันล่าสุดวันนี้20พฤษภาคม2566คริสติน่าภรรยาของพระเอกเอสกันตพงเล่าอาการป่วยครั้งแรกหลังสามีวูบหมดสตินอนไม่รู้สึกตัวใน ICU นานกว่า11วันโดยคริสติน่าบอกว่าตอนนี้ยังไม่มีข่าวดีเบื้องต้นทางแพทย์ที่รักษาคุณเอสได้ออกมายืนยันว่าเขามีอาการหัวใจอักเสบแต่ยังไม่สามารถระบุอะไรได้มากกว่านี้เนื่องจากอยู่ในกระบวนการและขั้นตอนของการรักษาอยู่แพทย์ต้องดูอาการวันต่อวันซึ่งแพทย์ยังหาสาเหตุที่ชัดเจนและหาแนวทางการรักษายังไม่ได้และยังไม่รู้ว่าจะต้องรักษาตัวที่ห้อง ICU นานแค่ไหนและจะฟื้นตัวเต็มที่ได้เมื่อไหร่สุดท้ายภรรยาเอสขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่รักษาเอสอย่างเต็มที่และแฟนคลับกับเพื่อนๆทุกคนที่ส่งกำลังใจมาให้ยังไงเราจะอยู่เคียงข้างเอสและสู้ด้วยกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ